พรีเมียร์ลีกสดทุกคู่ทุกประตูที่ True Vision คู่นี้ก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับแม้ว่าจะมีชื่อของเลสเตอร์ก็ตามเลสเตอร์ซิตี้ครับทีมที่ได้ไปยุโรปในปีที่แล้วเนี่ยจะมีโปรแกรมออกไปเยือนคริสตัลพาเลซเจ้าบ้านอันดับ15นะครับทีมเยือนอันดับ13แต้มห่างกันแค่แต้มเดียวครับแพทริกเวียร่าพาทีมพาเลซในปีนี้มามี6คะแนนชนะสเปอร์ได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ไปแพ้ลิเวอร์พูลนะครับและนัดล่าสุดเจอทางด้านของไบรตันจะชนะอยู่แล้วคุณตามมาโดนตีเสมอในช่วงทดเวลานาทีสุดท้ายแต่ว่ามันก็เห็นกราฟที่เหมือนจะขึ้นมาเรื่อยๆของพาเลซเหมือนกันนะฮะคุณปาล์มครับคือสไตล์การทำทีมของปาติกเวียร่าเนี่ยผมว่าคล้ายๆกับตอนที่แกเล่นเหมือนกันนะฮะคือเกมไหนที่ทะลุดุดันชนะคือชนะเลยแต่บางทีมุทะลุเกินไปบทจะแพ้ลิเวอร์พูลก็แพ้ขาดเลยครับเกมรับในฤดูกาลนี้ของคริสตัลพาเลซอย่างที่เราทราบกันเราพูดกันถึงช่วงตั้งแต่ต้นซีซั่นแล้วว่าพาเลซเนี่ยเปลี่ยนผู้เล่นหรือว่าปล่อยผู้เล่นจากทีมไปตั้ง20คนนะเซนเตอร์ก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นโจชิมาเดเซนกับมาร์เกฮีคู่นี้ก็ต้องปรับจูนกันอีกสักพักเลยขณะที่ตัวรุกได้ออสซอนเน่เอดูอาร์ดกองหน้าจากเซลติกเข้ามาผมเชื่อว่าตรงนี้จะเป็นอาวุธสำคัญของคริสตัลพาเลซที่จะคอยมาสลับสับเปลี่ยนการทำประตูกับทางวิลฟรีดซาฮาแล้วก็คริสติยองเบนเตเก้อีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองมากอย่างขึ้นในภาพนี่คือคอนนอร์กาลาเกอร์ผมว่าการยืมคอนนอร์กาลาเกอร์เข้ามาเนี่ยมันทำให้มิติตรงกลางของพาเลซเปลี่ยนไปคำว่าเปลี่ยนไปคือที่ผ่านมาเนี่ยพาเลซก็จะใช้เจมส์แม็กอาร์เธอร์ลูก้ามิลิวอยวิชหรือว่าบางทีอาจจะเป็นตัวประเภทมิดฟิลด์เซนเตอร์จ๋าเลยนะครับการได้คอนนอร์กาลาเกอร์เข้ามาเรียกว่าบีบเกมหรือว่าได้ความสดการเคลื่อนที่ของคอนนอร์กาลาเกอร์มีผลกับคริสตัลพาเลซในหลายๆเกมแล้วนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนโอ้โหช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ย่ำแย่เลยก็ว่าได้นะครับคุณปาล์มเลสเตอร์ถ้าเอาแค่ในลีกเนี่ยพวกเขาไม่ชนะมา3เกมติดนะครับเป็นการแพ้ซิตี้คาบ้านแพ้ไบรตันและนัดล่าสุดเนี่ยก็ต้องตามตีเสมอเบอร์ลี่ที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมที่สำคัญคือก็ต้องไปออกแรงในฟุตบอลยุโรปกับยูโรปาลีกซึ่งเล่นมา2นัดมีแค่คะแนนเดียวนัดล่าสุดเนี่ยมีก็ออกไปแพ้นะครับแพ้วิเดียร์ลอซอก็ทีมจากโปแลนด์อีกต่างหากสถานการณ์ในยุโรปไม่ดีสถานการณ์ในลีกก็ไม่ดีมองทีมชุดนี้ตอนนี้ของเบรนแดน โรเจอร์เป็นยังไงฮะคุณปาล์มปัญหาหลักๆของเลสเตอร์ผมว่าน่าจะอยู่ที่เกมรับนะครับการที่ขาดเวสลีย์โฟฟาน่าไปคือเซนเตอร์ถ้าดูจากรายชื่อเนี่ยจอห์นนี่อีแวนส์กับคลาก้าซูยินชูหลายคนก็คงบอกว่าโอ้โหมั่นใจได้ลูกเก๋าของจอห์นนี่อีแวนส์แล้วก็คลาก้าซูยินชูที่เล่นดีมาโดยตลอดแต่สังเกตได้ว่าซีซั่นนี้อีแวนส์ก็แทบจะไม่สมบูรณ์เลยเล่น3นัดเจ็บอีก3นัดขณะที่ซูยินชูปีนี้ฟอร์มตกลงไปเยอะนะครับผมว่าปัญหาหลักๆของเลสเตอร์คือเกมรับที่ยังไม่ค่อยลงตัวส่วนแนวรุกเนี่ยการได้แพสซันดักก้าเข้ามาอย่างเกมนัดล่าสุดที่เล่นกับลิเกวอซอก็ดูแล้วต้องใช้เวลาในการปรับตัวพอสมควรแนวรุกแมดิสันวาร์ดี้พอวาร์ดี้ไม่ยิงแมดิสันไม่จ่ายเนี่ยเลสเตอร์ก็แทบจะตันแล้วแล้วเกมนี้ผมว่ามาเจอคริสตัลพาเลซก็ไม่ใช่งานง่ายเราเห็นได้ในเกมจากที่แพ้ลิเกวอซอเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเลสเตอร์เริ่มตื้อในแนวรุกวาร์ดี้อาจจะได้เป็นตัวสำรองในเกมกับวอซอเกมนี้อาจจะได้เล่นแต่ว่าผมว่าหลายทีมเริ่มที่จะจับทางจิมมี่วาร์ดี้ด้วยวัยด้วยนะครับวาร์ดี้34-35เนี่ยเพราะฉะนั้นการได้แพสซันดาก้ามาการได้คิริชิอิเฮนาโชมาอาจจะช่วยได้บ้างเกมนี้ผมว่าเลสเตอร์คงแค่มาเสมอไปก่อนนะครับหลังจากเบรกทีมชาติแบรนแดน โรเจอร์ต้องไปเตรียมพร้อมทุกอย่างเลยนะครับเพื่อที่จะกลับมาแล้วก็พยายามเก็บแต้มเป็นกอบเป็นกำคู่นี้มีโอกาสออกเสมอสูงผมว่าพาเลซเล่นในบ้านที่เซลเฮิร์สพาร์คไม่น่าแพ้นะครับ4เกมหลังสุดที่เจอกันเลสเตอร์ชนะไปถึง3นะครับแล้วก็เสมอ1นั่นคือเกมในวันอาทิตย์นะครับไม่พลาดทุกความมันของกีฬาระดับโลกบน True 5G เครือข่ายอัจฉริยะที่ดีที่สุดเพื่อไม่พลาดทุกคอนเทนต์กีฬาที่จะส่งตรงถึงคุณสัมผัสชีวิตอัจฉริยะครบกว่าแรงกว่ากับ True 5G